بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ครับพี่น้องผู้มี إيمان มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เคารพรักทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มาบำรุงรักษาซึ่งกิจกรรมด้านความรู้ในชุมชนแห่งนี้พี่น้องในหมู่บ้านสุนนะปักลัดและพี่น้องที่มาจากถิ่นอื่นด้วยนะครับผมขอทักทายทุกท่านนะครับในบริเวณนี้ที่จะเต็มไปด้วยความตั้งใจในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ของอิสลามนั้นได้มามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนผมขอทักทายพี่น้องด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เจ้าภาพเนี่ยให้ผมพูดเรื่องความประเสริฐและความหมายของซูเราะห์อัลฟาติฮะซึ่งผมจำได้ว่าครั้งก่อนที่ผมมาก็ได้พูดเรื่องอายะห์กุรซีถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะแล้วก็ครั้งแรกผมจำไม่ได้เพราะนานแล้วครั้งแรกเกี่ยวกับกุรอานนี่แหละ พี่น้องเวลาเราพูดถึงเรื่องกุรอานพี่น้องเข้าใจว่าเนื้อหาของการอธิบายความหมายกุรอานหรือการพูดถึงเรื่องซูเราะห์อายะห์ต่างๆในกุรอานนั้นเราจะบรรจุในวิชาอะไรดีผมมาบรรยายเรื่องฟาติฮะในบรรดาวิชาต่างๆของศาสนาอิสลามเนี่ยจะถือว่ากุรอานเนี่ยเป็นวิชาอะไรคนรุ่นหลังนี่เขาก็ไม่ปวดหัวนะฮะเขาก็วิชากุรอานมันจะได้สิ้นเรื่องแต่ที่จริงสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเอาถึงรูปแบบซุนนะห์ของท่านนบีในการเรียนรู้ในการศึกษากุรอานนั้น คือทุกวิชาสมัยนบีไม่มีวิชาอะกีดะห์ไม่มีวิชาฟิกห์ไม่มีนะนบีจะเรียกซอฮาบะห์มาสอนอ้าวมาเรียนฟิกห์กันอ้าวมาเรียนอะกีดะห์กันมาเรียนมาเรียนนาหูไวยากรณ์กันไม่มีเนื้อหาของการสอนการเรียนรู้สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสอนกุรอานนี่แหละและในกุรอานก็จะมีเรื่องนิติศาสตร์เรื่องฟิกห์จะมีเรื่องความศรัทธาที่เราเรียกกันอะกีดะห์หรือเตาฮีดจะมีเรื่องมารยาทจริยธรรมอยู่ในนั้นหมดและบางทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนึงเนี่ยนั่งฮะละกอครั้งนึงบรรยายครั้งนึงพูดหลายวิชาทีเดียวพูดอะกีดะห์ไปด้วยพูดมารยาทอัคลากไปด้วยพูดเรื่องฟิกห์เรื่องนิติศาสตร์ไปด้วย ฉะนั้นในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมมองว่าชาวบ้านนี่เขาได้เปรียบได้เปรียบที่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในมุมกว้างและในมุมที่ไม่แบ่งแยกวิชาเพราะการแบ่งแยกวิชาถึงแม้ว่ามันจะจัดระเบียบเรื่องความรู้และวิชาการในสมองของเราแต่มันเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่เราได้แบ่งแยกเนื้อหาของวิชาการเนี่ย
ทำให้เราไม่เข้าถึงความประเสริฐและแก่นแท้ของวิชานั้นๆของความรู้นั้นๆสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดสมมติพูดเรื่องละหมาดสอนซอฮาบะห์ให้ละหมาดละหมาดยังไงละหมาดแบบนี้แบบนี้นบีไม่ได้บอกว่าอันนี้วาญิบต้องทำนะไม่ทำไม่ได้นะอันนี้เป็นซุนนะห์เป็นมุสตะฮับไม่ต้องทำก็ได้นะแบบนี้นบีไม่ได้สอนนบีสอน วิชาความรู้ในภาพรวมฉะนั้นยุคนั้นนะเขาได้เปรียบที่เขารู้เนื้อหาในภาพรวมโดยไม่แบ่งแยกสิ่งที่มันสำคัญสำคัญกว่าหรือไม่สำคัญตามสูตรของวิชาการที่เขามาแบ่งแยกที่หลังกันว่าเออนี่มีวาญิบมีซุนนะห์มีกุรอานก็เหมือนกันซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยที่เราจะมาพูดวันนี้ก็เหมือนกันในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องจะได้ตระหนักว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดวิชาตัฟซีรหรือวิชาความหมายกุรอานหรือวิชากุรอานวันนี้เราจะพูดเรื่องนิติศาสตร์เรื่องฟิกจะพูดเรื่องอะกีดะห์จะพูดเรื่องมารยาทจะพูดเรื่องภาคปฏิบัติต่างๆที่มีความสำคัญมีความประเสริฐในอิสลามพูดถึงซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเหมือนหลายเรื่องที่เรารู้กันเข้าใจกันในอิสลามที่คุ้นเคยกันอย่างดีฟาติฮะห์มีใครไม่รู้จักฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ไม่มีใครไม่รู้จักฟาติฮะห์แต่คนส่วนมากเนี่ยนี่ยืนยันได้นะครับว่าคนส่วนมากที่ท่องจำฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์กันทุกเวลาละหมาดทุกละหมาดทุกการละหมาดอ่านแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่เข้าใจความหมายอัลฟาติฮะห์อย่างแท้จริงคนส่วนมากเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหลักการของอัลฟาติฮะห์อย่างแท้จริงคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามมารยาทของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อย่างแท้จริงสมัยนบีไม่ต้อง นบีอย่างที่บอกครับนบีไม่ต้องลงรายละเอียดให้ซอฮาบะห์ได้ตระหนักในเรื่องนู้นเรื่องนี้แค่สอนซอฮาบะห์ว่าละหมาดทุกรักอะต์เนี่ยต้องอ่านฟาติฮะห์ลาศอลาตะลิมันลัมยักรอบิฟาติฮะติลกิตาบการละหมาดใดๆใช้มิได้ถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์การละหมาดใดๆ1รักอะต์ต้องมีฟาติฮะห์ฉะนั้นอุลามะห์ได้บอกว่าสมมติว่าพวกเราคนนึงละหมาดดุฮรีรากาอัดแรกเนี่ยลืมอ่านฟาติฮะห์กระโดดเลย จากดูอาวะจาตูเนี่ยเข้าไปกุลฮุวัลลอฮ์เลยแล้วก็รุกูอ์แล้วก็เงยมาเมื่อรากาอัดที่สองนี่ถึงจะอ่านฟาติฮะห์ที่สามอ่านฟาติฮะห์ทำยังไงอะรากาอัดแรกนี่ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ให้ทำยังไงเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะถือว่ารากาอัดแรกนี่โมฆะไปเลยใช้ไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะไปใช้อีกหนึ่งรากาตการละหมาดไม่เสียนะเสียนี่ถ้าหากว่าเราสลามแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยนะอันนั้นเสียทั้งก้อนเลยแต่ถ้ายังอยู่ในละหมาดนี่นะก่อนสลามเนี่ยไม่ต้องสลามนะลุกขึ้นมาละหมาดอีกหนึ่งรากาตแล้วอย่าลืมอ่านฟาติฮะห์นะดูวนกันไปวนกันมาซอฮาบะห์นี่แค่นบีบอกว่าทุกการละหมาดนี่ต้องมีฟาติฮะห์เขาก็กระจ่างกันแล้วว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่สำคัญชะไหนถึงนบีจะให้อ่านซูเราะห์นี้ทุกเวลาละหมาดแล้วเราละหมาดวันละกี่ครั้งฟัรดูอย่างเดียวนี่ก็17ละซุนนะห์เนี่ยเกือบ40รากาตละรวมทั้งหมดนี่เราละหมาดวันนึง50กว่ารากาตรวมทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์ทั้งซุนนะห์ทั่วไป
50กว่ารักอะห์แม้กระทั่งซุนนะห์นะว่าก็แล้วละหมาดซุนนะห์นี่ต้องอ่านฟาติฮะห์มั้ยแล้วถ้าไม่อ่านล่ะก็ไม่ซออ่ะมันเป็นซุนนะห์เราละหมาดซุนนะห์งงมั้ยก็ซุนนะห์นี่จะได้ละหมาดซุนนะห์เนี่ยต้องโครงสร้างของละหมาดเนี่ยต้องครบหนึ่งในนั้นน่ะก็คือละหมาดซุนนะห์ไม่รุกูอ์ไม่สุญูดได้ป่ะก็ไม่ได้เหมือนกันเขาต้องอ่านฟาติฮะห์อุลามะส่วนมากจึงบอกว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเป็นรุกุนเขาใจว่ารุกุนนะแปลว่าส่วนหนึ่งของการละหมาดส่วนหนึ่งของการละหมาดและมีหะดีษบทหนึ่งผมจะเอาไว้ในช่วงสุดท้ายมาอ่านให้พี่น้องฟังจะได้รู้ถึงคุณค่าของฟาติฮะห์แต่นี่เราทราบแล้วว่าฟาติฮะห์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดถ้าส่วนนั้นไม่อยู่การละหมาดใช้ไม่ได้และการละหมาดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในบรรดาอิบาดะห์ทั้งหลายและฟาติฮะห์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการละหมาดแสดงว่าฟาติฮะห์เนี่ยจะต้องมีความสำคัญระดับไหนในอิสลามหากละหมาดนี่เป็นเรื่องเป็นรุกุนสำคัญที่สุดในอิสลามถึงขั้นที่นบีบอกว่าคนนี้ไม่ละหมาดนี่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาและคนนี้ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ในละหมาดเนี่ยจะเป็นประเภทอะไรอ่ะเอ้าและคนที่ท่องจำฟาติฮะห์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ความหมายฟาติฮะห์ไม่ตระหนักในหลักการที่อยู่ในฟาติฮะห์จะถือว่าอยู่ในสภาพใดที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดว่าการอ่านฟาติฮะห์นี่มันเป็นรุกุนของละหมาดทุกคนที่อ่านจริงอ่ะแต่ไม่รู้ความหมายอ่านจริงและชีวิตของเขาอิบาดะห์ของเขาเนี่ยไม่ตระหนักในเนื้อหาในหลักการของฟาติฮะห์ทั้งหมดเนี่ยผมมานำเสนอเบื้องต้นให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจถึงความสำคัญในการเรียนรู้ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาอธิบายทุกอักษรทุกคำนะผมจะอธิบายซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ให้แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหากว้างๆของอัลฟาติฮะห์ไว้เอามาใช้และพี่น้องเอาไปฝึกปฏิบัติตอนละหมาดตอนอ่านในละหมาดหรือตอนใช้ฟาติฮะห์ในกรณีอื่นๆที่คนส่วนมากในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใช้กันอัลฟาติฮะห์ใครเป็นคนตั้งชื่อชื่อซูเราะห์ต่างๆนี่นะไม่ใช่ทั้งหมดที่นบีตั้งนะหลายซูเราะห์ก็มีซอฮาบะห์เป็นคนตั้งแต่มีบางซูเราะห์ที่นบีตั้งเองมีหลักฐานชัดเจนหนึ่งในนั้นน่ะก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มีการเรียกซูเราะห์นี้ว่าอัลฟาติฮะห์ตั้งแต่สมัยท่านนบีเช่นในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะห์ติลกิตาบนี่ไงนบีเรียกละชื่อไม่ได้ตั้งทีหลังนะชื่อตั้งแต่สมัยนบีเรียกซูเราะห์นี้แล้วบางซูเราะห์ไม่มีหลักฐานว่านบีเป็นคนตั้งซูเราะห์เช่นซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนี่แหละไม่มีหลักฐานว่านบีเป็นคนที่ตั้งชื่อซูเราะห์นี้หลักฐานที่ซอฮีห์และชัดเจน และมีซูเราะห์อื่นๆด้วยแต่การที่นบีตั้งชื่อซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์แสดงว่าซูเราะห์นี้ต้องสำคัญแน่นอนการที่ซอฮาบะห์ได้จดจำว่านบีตั้งซูเราะห์นี้ซอฮาบะห์ก็เลยไม่ก้าวก่ายก็เลยเรียกซูเราะห์นี้ตามที่ท่านนบีเรียก
และทำไมนบีเรียกซูเราะห์นี้อัลฟาติฮะห์อุลามะห์นี่บอกว่ามีหลายเหตุผลเหตุผลแรกที่ทุกคนนี่สามารถพูดได้ก็คือเป็นซูเราะห์แรกเริ่มต้นของอัลกุรอานเปิดกุรอานนี่ซูเราะห์แรกนี่เจอซูเราะห์อะไรอัลฟาติฮะห์เพราะคำว่าอัลฟาติฮะห์แปลว่าเริ่มต้นหรือเริ่มเปิดฟาตะฮะฟาตะฮะแปลว่าเปิดไงว่าเริ่มเปิดอุลามะห์บางท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอยู่ในกุรอานเพราะการลำดับซูเราะห์ในกุรอานในสมัยนบีเนี่ยไม่มีลำดับนี้มาที่หลังแต่นบีเรียกว่าอัลฟาติฮะห์เพราะเป็นซูเราะห์ที่จะเริ่มต้นละหมาดทุกรากาอัตเลยฟาติฮะห์จึงเรียกว่าอัลฟาติฮะห์ไปว่าเริ่มเปิดละหมาดด้วยอะไรด้วยอัลฟาติฮะห์ทีนี้มีคนเขาไปขยายความไปตีความเกินเหตุผลเขาบอกว่านบีตั้งชื่อซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่เพื่อเอาซูเราะห์นี้มาเปิดทุกเรื่องเลยเปิดประชุมกับฟาติฮะห์นะเปิดบรรยายกับฟาติฮะห์เปิดงานนะเปิดงานเนี่ยก็ต้องฟาติฮะห์ถ้าประเทศอียิปต์นะนิกานี่ก่อนที่จะนิกาอะไรนะต้องอ่านฟาติฮะห์คนบางคนนี่นะดูอาก่อนดูอานี่ทุกครั้งนี่ต้องอ่านฟาติฮะห์คำถามก็คือทำได้ไหมคือเราอยากจะอ่านฟาติฮะห์ในเรื่องดีๆนะมันก็ทำได้แต่อย่าทำให้สม่ำเสมอทำไมอ่ะเพราะบางอย่างที่ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบีเช่นทุกการประชุมอ่านฟาติฮะห์ได้ไหมไม่ได้เพราะนบีไม่ได้ทำแต่เราจะทำบางครั้งบางคราวได้ไหมได้เพราะซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่มันมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและบิสมิลลาห์นี่ใช้ได้เริ่มต้นทุกอย่างด้วยบิสมิลลาห์นี่ใช้ได้มีแบบฉบับจากท่านนบีเป็นบางครั้งบางคราวได้แต่ทุกครั้งที่มีประชุมทุกครั้งที่มีเปิดงานทุกครั้งที่มีกิจกรรมอ่านฟาติฮะห์และไม่ควรที่จะเอากุรอานเนี่ยมาใช้เป็นพิธีทางศาสนาโดยไม่มีแบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับเห็นคนเขาชอบอ่านฟาติฮะห์นี่ก็ดูก่อนนะครับเขามีเรื่องอะไรที่ใหญ่กว่านี้ไหมถ้ามีเรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยก็เคลียร์เรื่องใหญ่ก่อนนะครับเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไปเตือนเขาที่หลังก็ได้แต่มีอุลามาซุนนะห์หลายท่านเขาบอกว่าดุอาเนี่ยดุอาของเราซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เริ่มดุอาด้วยการด้วยบทสรรเสริญซะดูดีอัลลอฮ์ตามไปด้วยศอลาวาตนบีตามไปด้วยดุอาปิดไปด้วยสรรเสริญซะดูดีอัลลอฮ์และศอลาวาตนบีทำไมอุลามะห์บอกว่าเพราะการสรรเสริญสดุดีอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนการศอลาวาตนบีนี่อัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนถ้าดุอาของเราจะมาอยู่ระหว่างการสรรเสริญสดุดีและศอลาวาตนบีเนี่ยอยู่ระหว่าง2 อย่างที่ถูกตอบรับแน่นอนนะแสดงว่าดุอาของเราเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่อาจถูกตอบรับอย่างสูงมีเปอร์เซ็นต์ตอบรับอย่างสูงทั้งนี้เขาบอกว่าไม่มีบทสรรเสริญจะดีเยี่ยมไปกว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ทำไมซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่เป็นบทสรรเสริญที่ยอดเยี่ยมเพราะผู้ที่กำหนดบทนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีมีดุอา
สรรเสริญอยู่บทหนึ่งนบีบอกว่าลาอุห์ซีซะนาอันอะลัยกะอันตะกะมาอัสนัยตะอะลานัฟซิกะข้าพเจ้าขอไม่คำนวณไม่ระบุการสรรเสริญต่อพระองค์ท่านเท่ากับที่พระองค์ท่านเองได้สรรเสริญสดุดีตัวพระองค์ท่านเองด้วยตัวพระองค์ท่านเองหมายถึงว่าเราเนี่ยจะสรรเสริญสดุดีอัลลอฮ์นี่แค่ไหนจะแต่งสำนวนสวยแค่ไหนเนี่ยมันจะไม่ครอบคุมไม่สวยงามไม่ดีงามเท่ากับที่อัลลอฮ์กำหนดเองอัลลอฮ์ระบุไว้เองและซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เป็นการสรรเสริญสดุดีที่อัลลอฮ์ระบุเองบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่สรรเสริญสดุดีอัลลอฮ์ด้วยพระนามที่อัลลอฮ์ทรงรักยิ่งเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนี่อัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยะอ์มิดดีนซีอายะห์พอบิสมิลลาห์นี่ถือว่า1อายะห์ซูเราะห์ไฟทั้งหมดนี่7อายะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยะอ์มิดดีนซีอายะห์เป็นบทสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ยอดเยี่ยมและในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมหะดีษนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ครบถ้วนทีหลังนะแต่ขอท่อนหนึ่งนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดว่าเมื่อเบาของพระองค์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยะอ์มิดดีนเมื่อกล่าวซูเราะห์ตอนต้นของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่อัลลอฮ์จะกล่าวอ๋อนี่เบาของข้าได้สรรเสริญสดุดีข้าแล้วมัจจดนีอับดีอัสนาอะลัยยะอับดีซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่จะเป็นบทสนทนาระหว่างเรากับอัลลอฮ์เมื่อกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮ์ก็จะตอบอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์ก็จะตอบมาลิกิยะอ์มิดดีนอัลลอฮ์ก็จะตอบที่อัลลอฮ์จะตอบนี่เมื่อเรากล่าวตอนต้นของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่อัลลอฮ์จะกล่าวว่าอ๋อนี่เบาของข้านี่ได้สรรเสริญสดุดีข้าแล้วก็แสดงว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เป็นบทสรรเสริญสดุดีอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดอุลามะห์จึงบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเอามาอ่านก่อนขอดุอาเพราะหนึ่งในมารยาทที่ไม่มีคิลาฟเลยนะระหว่างอุลามะห์นะหนึ่งในมารยาทของการขอดุอาเนี่ยเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญสดุดีทีนี้เราจะสรรเสริญสดุดีด้วยอะไรบางทีเนี่ยโอ้นี่มันเยอะอะง่ายที่สุดนะครับพี่น้องจะขอดุอาจะสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยง่ายที่สุดนี่ทำอะไรครับอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะเป็นมารยาทหนึ่งในการขอดุอานี่อันนี้ทบทวนนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหมายกุรอานฟาติฮะเรากำลังพูดถึงเรื่องอิบาดะห์ดุอาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนมากนี่ก็ไม่ค่อยใส่ใจกันว่าฟาติฮะนี่มันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องการขอดุอาเกี่ยวสิเกี่ยวมากเชคเช่นดีคนส่วนมากนี่ไม่เข้าใจว่าฟาติฮะนี่สำคัญมากในละหมาดแต่ตอนมีปัญหาในชีวิตน่ะสามีทะเลาะกับภรรยาในบ้านน่ะสมาชิกในบ้านเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันโอ้เสียดังวุ่นวายไปหมดพ่อค้าแม่ค้านี่ไปตลาดขายไม่ออกไม่มีคนซื้อทำอะไรดีกลับบ้านไม่ต้องขายอ่ะก็นี่ไงเราถูกสอนว่าไปมัสยิดหรือตอนละหมาดนี่อ่านฟาติฮะห์แต่ไม่ได้ถูกสอนว่าเจอปัญหาในชีวิตนี่อ่านฟาติฮะห์สามีภรรยาเริ่มเสียงดังกันละเริ่มขึ้นสรรพนามที่ไม่ควรใช้
เริ่มเอ่ยสัตว์สงวนละเสือดำมาเล็กเนี่ยมาหมดแล้วเธอเริ่มทะเลาะแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ดีงามอ่ะนะสักคนนึงให้อ่านฟาติฮะซะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มแล้วดูสิผลมันจะเป็นยังไงกลุ่มนึงสมาชิกกลุ่มนึงสมาชิกองค์กรนึงอ่ะทะเลาะกันเริ่มเสียงดังกันเริ่มด่าทอกันละชี้หน้ากันละอ่านฟาติฮะกันสิทำไมประการแรกเรื่องความโมโหและการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ฮาวานัฟซูเกิดจากชัยฏอนมารร้ายและฟาติฮานี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟาติฮานี่เป็นซูเราะห์ที่ขับไล่ชัยฏอนเป็นซูเราะห์ที่ขับไล่อิทธิพลของชัยฏอนฉะนั้นซูเราะห์อัลฟาติฮานี่สำคัญมากในการรักษาโรคมืดเป็นเบสิกเลยเป็นปฐมพยาบาลของโรคมืดใครที่โดนของโดนอะไรนี่ฟาติฮะเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันซูเราะห์นี่มีบทบาทในการละหมาดเมื่อละหมาดใช้ไม่ได้นี่ถ้าไม่อ่านฟาติฮะเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยไม่มีฟาติฮะคำว่าไม่มีฟาติฮะนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสำนวนนะอันนี้หมายถึงว่าเจอปัญหานั่นก็มานั่งก็ต้องอามีนนี่ไม่ใช่แบบนี้เราไม่สนับสนุนที่เรากำลังพูดถึงซูเราะห์การอ่านซูเราะห์ในกุรอานนี่คือเราต้องอยู่ในเนื้อหาเราต้องไปพร้อมกับวิญญาณของซูเราะห์ของอายะห์นี่ต้องอยู่ด้วยกันนะมันไม่ใช่เพียงสำนวนที่เรากล่าวด้วยลิ้นเสียเปรียบว่าพวกเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาในชีวิตเนี่ยเรานึกถึงทุกเรื่องแต่ไม่นึกถึงกุรอานอ่ะยกตัวอย่างโดนงูกัดอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรนุ่นแผนกฉุกเฉินแผนกฉุกเฉินเลยใช่ไหมเอาเรื่องที่มันเป็นกระแสเดี๋ยวนี้โดนโรคไอ้พิษสุนัขสุนัขบ้าเนี่ยนึกถึงอะไรฉีดยาปลอมไม่ปลอมเลยไม่รู้ล่ะฉีดก่อนไม่นึกถึงกุรอานไม่นึกถึงฟาติฮะห์อิมามอิบนุลกอยยิมได้อธิบายอายะห์นึงในกุรอานซูเราะห์อัลฟุรกอนอัลลอฮ์บอกว่าวะกาลอัรเราะซูลยาร็อบบีان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبي จะไปฟ้องอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์โอ้อัลเลาะห์กลุ่มชนของฉันประชาชาติของฉันได้ละทิ้งละเว้นได้ปล่อยออกจากชีวิตของเขาซึ่งอัลกุรอานโอ้อัลเลาะห์กลุ่มชนของฉันนี่ได้ทิ้งกุรอานไปเสียแล้วอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าทิ้งยังไงอ่ะก็นี่น่ะคนเขาก็อ่านกันนี่น่ะเปิดโรงเรียนฮาฟิซเปิดโรงเรียนกุรอานเปิดฟัรฎูอีนเรียนกุรอานกันอิบนุลกอยยิมบอกว่าไม่ใช่พอทิ้งกุรอานนี่มันมีหลายระดับแบ่งเป็น4ประเภท1ทิ้งการอ่านกุรอานไม่อ่านกุรอานเลยอ่านทุกอย่างยกเว้นกุรอานอ่านหนังสือพิมพ์อ่านวารสารอ่านเฟซอ่านไลน์อ่านทุกอย่างกุรอานไม่อ่านนี่ถือว่าทิ้งกุรอานบางคนบอกว่าฟังด้วยล่ะคือถ้าสามารถอ่านได้แล้วไม่อ่านนะอันนั้นถือว่าทิ้งฟังอย่างเดียวไม่พอต้องอ่านด้วย2ทิ้งการศึกษาเรียนรู้ความหมายกุรอานเพราะมีบางคนอ่านกุรอานขอตามทุกเดือนเลยทุกเดือนต้องตะมัดเลยแต่ไม่เคยศึกษาเรียนรู้ความหมายกุรอานอันนี้ถือว่าทิ้งกุรอาน
สามอ่านก็จริงศึกษาก็จริงแต่ไม่ปฏิบัติมีไหมอ่านศึกษาถ้าไม่ใช้กุรอานไม่ใช้กุรอานกุรอานอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่บนละหานี่แหละตอนเอามาอ่านกุรอานตอนมาศึกษาก็อยู่บนละหาอย่างเดียวแต่กุรอานไม่ได้อยู่กับเขาตอนไปธนาคารไม่ได้อยู่กับเขาตอนใช้ชีวิตกับครอบครัวไม่ได้อยู่กับเขาตอนไปท่องเที่ยวไม่ได้อยู่กับเขาตอนพูดคุยตอนทำงานตอนไม่มีกุรอานทั้งที่นบีสอนเราอ่ะท่านหญิงไอชาถูกถามว่ามารยาทของนบีเป็นยังไงไอชาบอกว่ากานะคุลุกุฮุลกุรอานมารยาทของนบีนี่ก็คือกุรอานฟะกานะกะอันนะมากุรอานกะอันนะมาฮุวะกุรอานุนยัมชีอัลอัรฎฉะนั้นนบีเปรียบเสมือนเป็นกุรอานเดินบนผืนแผ่นดินทำไมอ่ะนบีใช้วิถีชีวิตเนี่ยใช้กุรอานไม่มีอย่างอื่นไม่มีวัฒนธรรมอื่นไม่มีความคิดอุดมการณ์อื่นจากอัลกุรอานปฏิบัติใช้กุรอานและไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องนี้พี่น้องอ่านกุรอานเมื่อไหร่ก็พยายามศึกษาความหมายศึกษาความหมายเมื่อไหร่ก็เอาไปใช้และพี่น้องอย่าย้ายไปซูเราะห์อื่นอายะห์อื่นก่อนที่จะพยายามอ่านและศึกษาและปฏิบัติให้ครบถ้วนเพราะนี่คือรูปแบบของซอฮาบะห์นะนบีจะให้ซอฮาบะห์นี่คนละ10อายะห์ให้อ่านศึกษาปฏิบัติเสร็จแล้วไว้มาเอาอีก10อายะห์ไม่รีบไม่รีบอุมัรอิบนุลคอฏฏอบใช้8ปีท่องจำซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์8ปีไม่รีบแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเอาให้ครบถ้วนรูปแบบที่4ในการทิ้งกุรอานทิ้งอ่านทิ้งศึกษาทิ้งปฏิบัติรูปแบบที่4นะทิ้งบำบัดตัวเองบำบัดนัฟสูตัวเองร่างกายสรีระตัวเองด้วยกุรอานเอาทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยที่เขาใช้รักษากันมีอะไรมีสมุนไพรอะไรเดี๋ยวนี้ออกมาซื้อหมดมียาบำรุงอะไรเนี่ยซื้อหมดเครื่องออกกำลังกายจะได้รักษาซื้อหมดอะไรที่ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นซื้อมาหมดแต่ไม่เคยนึกว่ากุรอานนี้ก็ทำได้เนาะเพราะอัลลอฮ์บอกว่านุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาส่วนหนึ่งของสรรพคุณคุณสมบัติของกุรอานเนี่ยชิฟาบำบัดรักษาและส่วนหนึ่งของซูเราะห์บรรดาซูเราะห์ที่บำบัดรักษานี่คือฟาติฮะห์บำบัดรักษาทุกเรื่องเราจะสังเกตไม่ทันสังเกตอันนี้มันก็เป็นความผิดของเราอะล่ะคนส่วนมากนี่เข้าใจว่าเจ็บป่วยเมื่อไหร่ไปหาหมอหมอจดยากินยาเสร็จแล้วนี่พอหายอ๋อนี่หายเพราะยาไม่ใช่ไม่จำเป็นเสมอหายเพราะระบบการถ่ายของเราเนี่ยดีไม่ใช่ยานี่พวกหมอเขาพูดเองนะบางทีนี่สองคนเนี่ยกินยาเหมือนกันคนหนึ่งหายคนหนึ่งไม่หายมีไหมล่ะโอ้มีเยอะมีเยอะไอ้ดูคนหนึ่งกินคอร์สหนึ่งสามวันหายแล้วอีกคนหนึ่งไปหาหมอนี่ไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วอ๋อยังไม่หายยาตัวเดียวโรคเหมือนกันทำไมอ่ะไปสืบบางคนอันนี้ระบบถ่ายเขาดีคนนี้เขาออกกำลังกายทุกวันตอนเช้าเขาสูดลมที่มันดีออกซิเจนนี่มันเข้าร่างกายของเราแล้วก็มีผลในการ ที่จะบำบัดภายในของเราช่วงสายๆหน่อยนี่ก็ออกกำลังกายตากแดดด้วยเพราะวิตามินซีวิตามินอะไรสำคัญของกระดูกในร่างกายนี่ถ้าไม่ตากแดดนี่คนส่วนว่านี่กระดูกอะไรที่โรคกระดูกนี่ก็มาจากเพราะไม่ได้ตากแดด
มันอาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่ชียาก็ได้อาจจะมีที่หานี่พอเราขอดุอายายนี่แค่ยานี่แค่ตัวช่วยแต่สมัยนบีนี่แน่ๆชัดๆนะว่าฟาติฮานี่รักษาโรคต่างๆโรคทางจิตใจแล้วก็โรคทางสรีระเช่นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมชาวอาหรับเผ่าหนึ่งหัวหน้าเผ่าเนี่ยโดนงูกัดไม่ใช่มุสลิมด้วยนะพอดีซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางก็ไปพักผ่อนในหมู่บ้านของเผ่าเนี่ยเขาไม่มีน้ำจะกินไม่มีอะไรจะกินซอฮาบะห์ก็เลยไปขอความช่วยเหลือขอกินน้ำหน่อยเขาก็ไล่ไปไม่กินไม่ให้น้ำเพราะคนละศาสนากันไงนี่กลุ่มนู้นยังไม่ใช่มุสลิมนี่สาวนี่เป็นมุสลิมนี่พอหัวหน้าเผ่าเขาเนี่ยโดนกัดคงจะงูเห่ามึงนะครับเพราะเขาบอกว่าสุดเลยล่วงเลยส่วนมากตะก่อนนู้นนะเขาจะเรียกหัวหน้าเผ่านี่ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดนะถึงจะเป็นหัวหน้าเผ่าได้นี่โดนงูกัดนี่ล่วงเลยจะตายแล้วทำยังไงหาทุกวิธีทางไปหาซอฮาบะห์บอกว่าฮัลฟีกุมมินรอกินคนอ่านรุกยะรุกยะตะกอนนั้นคนที่อ่านดุอานี่แหละมีใครที่อ่านดุอาช่วยหัวหน้าเผ่าซอฮาบะห์ก็เลยไปอ่านฟาติฮะห์แล้วก็พ่นน้ำลายในแผลที่งูมันกัดอ่านฟาติฮะห์แล้วก็พ่นผู้รายงานหะดีษบอกว่าพออ่านฟาติฮะห์พ่นน้ำลายเนี่ยฟะกะอันนะมานัชฏะฟะกะอันนะมานัชฏะมินอิกอลินเปรียบเสมือนคนเนี่ยถูกมัดด้วยเชือกนะคนที่ถูกมัดด้วยเชือกนี่ดิ้นไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เลยแต่ถ้าเราปลดเชือกนี่นะเขาจะยืนขึ้นได้ก็เนี่ยเสมือนตอนโดนงูกัดนี่นะนิ่งเลยอ่ะแต่พออ่านฟาติฮะห์เนี่ยลุกขึ้นเดินเหมือนไม่เป็นอะไรเลยเขาก็เลยให้ค่าตอบแทนเหมือนรางวัลให้ซอฮาบะห์นี่แพะหลายตัวซอฮาบะห์นี่ไม่กล้ากินกลัวว่าหากินกับกุรอานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยขนแพะไปถึงมะดีนะห์นู่นดูวะเราะห์นี่วะเราะห์ของซอฮาบะห์นี่เขาวะเราะห์แล้วไปถามนบีบอกว่าในเรื่องนี้มันยังหะดีษนี้นี่มีบทเรียนดีมากหนึ่งท่านนบีบอกว่า นบีพูดสองคำว่ามายุดรีกะอันนะฮารุกยะแล้วก็เจ้ารู้ยังไงอะว่าฟาติฮะห์เนี่ยเป็นรุกยะเจ้ารู้ยังไงอุลามาหลายท่านเนี่ยเขาอธิบายเขาบอกว่านบีเนี่ยยกย่องซอฮาบะห์เพราะนบียังไม่เคยสอนว่าฟาติฮะห์นี่เป็นรุกยะห์แต่ซอฮาบะห์นี่รู้เองพอเห็นท่านนบีเนี่ยอ่านฟาติฮะห์บ่อยใช้ฟาติฮะห์บ่อยแสดงว่าซูเราะห์นี้เนี่ยต้องมีเคล็ดลับแน่นอนก็เลยเอามาใช้นบีก็เฮ้ยรู้ยังไงอ่ะคือยังไม่ได้สอนนะแกรู้ยังไงอันนี้ความหมายหนึ่งของหะดีษอีกความหมายหนึ่งคำว่ารุกยะห์เนี่ยรุกยะห์เนี่ยมันมีสองความหมายความหมายหนึ่งแปลว่าดุอาอีกความหมายหนึ่งแปลว่าบทสวดของพวกหมอดูซอฮาบะห์เขากลัวว่าที่เขาให้แพะมาเนี่ยมันเป็นค่าตอบแทนที่เขาเข้าใจว่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นหมอดูหรือเปล่านบีก็บอกว่ามายุดรีกันนะรุกยะห์ใครบอกว่ามันเป็นรุกยะห์หมายถึงว่าเป็นบทสวดของหมอดูไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่บทสวดของหมอดูมันก็คือกุรอานของเราทำได้ประโยคที่สองนบีบอกว่าวักซิมูมินฮาลีบิซามินและแบ่งให้ฉันส่วนหนึ่งด้วยนะนบีบอกกับซอฮาบะห์เนี่ยให้ฉันส่วนหนึ่งแสดงว่านบีบอกว่าที่เขาให้มานี่นะไม่ฮารามไม่บาปและที่พวกเจ้าเอาซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ไปบำบัดรักษาคนที่งูกัดนี่นะถูกต้องตามหลักการศาสนานี่เห็นชัดๆในสมัยท่านนบีนะว่า
เขาใช้ฟาติฮะในการรักษาบำบัดถ้าไปอ่านในเนื้อหาของฟาติฮะนี่เกี่ยวอะไรกับงูกัดนะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวแต่เนื้อหาของกุรอานนี่อัลลอฮ์บอกชิฟะบำบัดเป็นยาเราไม่รู้เช่นยาที่หมอเขาจดให้เราเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเรารู้ไหมว่าส่วนประกอบของยาเนี่ยเป็นอะไรที่ไปโรงพยาบาลกันเนี่ยไปคลินิกไปหาหมอเนี่ยหมอก็ตรวจแล้วเสร็จแล้วก็จดมีใครไหมที่เคยถามหมอนี่ที่จดมาให้นี่มันอะไรอ่ะมีใครเคยถามหมอไหมหมอที่จดมานี่ส่วนประกอบนี่มันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรทำไมเราไม่ถามหมอล่ะไม่ซักหมอล่ะทำไมอ่ะกลัวโดนด่าป่ะก็มีส่วนนะถ้าไปถามหมอนี่อะไรนี่จดอะไรไหมผมเออแล้วก็เอ็งมาทำไมเอ็งไม่เชื่อกูก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาตรวจคือเราเชื่อใจหมอถูกต้องไหมเชื่อใจหมอจดยาอะไรก็ตามหมอบอกว่าต้องกินนะในถุงยาเนี่ยเขาจะติ๊กไว้กินเช้าเย็นแล้วบางทีลูกเราเนี่ยก็ไปด้วยใช่ไหมพอมานี่เราก็มาเราไม่ได้กินเช้านะเรามากินเที่ยงลูกก็เถียงบอกว่าหมอบอกว่ากินเช้าแต่ฉันอยากจะกินเที่ยงไม่ได้ต้องทำตามที่หมอสั่งไว้เชื่อหมอเป๊ะเป๊ะเลยเอาอัลลอฮ์รอซูลบอกเรานี่ว่ากุรอานนี่เป็นยาเชื่อใจไหมงั้นอย่างนั้นพี่น้องเชื่อใจเถอะพี่น้องปวดหัวเอามือจับแล้วก็อ่านฟาติฮะจะเสียหายอะไรอ่ะเสียหายอะไรพี่น้องหกก็ล้มเอ้าอ่านฟาติฮะเอามือแล้วก็อ่านฟาติฮะจะเสียหายอะไรอ่ะไม่เสียหายอะไรรู้สึกปวดท้องเอ้าอ่านฟาติฮะเป่ามือแล้วก็ลูบท้องเสียหายอะไรทำไปเถอะรักษาไปเถอะไม่แน่ที่อาจจะกินยาของหมอนี่ไม่หายแต่ของตุฮันเนี่ยอาจจะหายก็ได้ทำไปเถอะด้วยความเชื่อใจว่ากุรอานนี่มียาบำบัดจริงๆแล้วเราเชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮุฮุวัตตอบีบแท้จริงหมอที่แท้จริงเนี่ยคืออัลลอฮ์ฮะดีษซอฮีฮ์เชคอัลบานีก็เป็นฮะดีษซอฮีฮ์หมอที่แท้จริงเนี่ยคืออัลลอฮ์และที่เขาเรียกกันหมอคุณหมอเนี่ยเป็นอะไรเป็นสะบับเป็นผู้ช่วยแต่ผู้ที่ทำให้เราหายจริงๆเนี่ยคือพระเจ้าคืออัลลอฮ์อันนี้เราต้องอีมานต้องศรัทธาต้องอะกีดะห์แล้วใครที่เชื่อว่าหมอเป็นคนทำให้เราหายป่วยหายเจ็บเนี่ยอันนี้อากีดะไม่โอเคนี่เป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะที่เราถือว่าจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพราะมันเป็นข้อปฏิบัติของซูเราะห์ผมยังไม่ได้พูดเรื่องความหมายเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ตอนท้ายนี่ก็จะแวะสั้นๆแต่เรากำลังพูดถึงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับอัลฟาติฮะโดยเจาะจงเอาอีกอย่างหนึ่งอัลฟาติฮะมีอะไรที่คนส่วนมากหรือชาวบ้านไม่ค่อยให้ความสำคัญท่านนบีอิมามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าทำไมท่านนบีให้อ่านฟาติฮะทุกรากาตเหตุผลเดียวเพราะซูเราะห์อัลฟาติฮะเนี่ย
มีอายะที่สำคัญที่สุดสำหรับมุสลิมทุกคนอายะที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องทบทวนที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาก็คืออิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่ในแนวทางฮิดายะห์ทางนำที่เที่ยงตรงอุลามาบอกว่าทุกคนน่ะรอดด้วยทางนำรวยไม่มีทางนำไม่รอดแข็งแรงไม่มีทางนำไม่รอดพูดเก่งไม่มีทางนำไม่รอดสวยหล่อไม่มีทางนำไม่รอดทางนำคือปัจเจกสำคัญในชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนทุกคนเนี่ยเดินไปไหนไปไหนเนี่ยต้องการทางนำทางนำในการละหมาดทางนำในการทำอิบาดะห์ทางนำในการศรัทธาอีมานทางนำในการประกอบศาสนกิจทุกประเภททางนำในการมีมารยาททางนำในการแต่งงานทางนำในการมีครอบครัวทางนำในการทำธุรกิจการค้าต้องการทางนำเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจวัตรเหล่านี้นะเราก็จะหลงบางคนนี่อะกีดะห์ไม่หลงแต่เวลาทำธุรกิจนี่หลงเวลาอะกีดะห์นี่นะโอ้โหอะกีดะห์นี่เป๊ะๆ เลยซุนนะห์ซะลัฟเป๊ะๆ เลยถ้าพอทำธุรกิจนี่นี่โอ้ไปกินดอกเบี้ยเฉยเลยก็หลงนี่อะกีดะห์ถูกต้องแต่มารยาทนี่หลงบางคนนี่มารยาทเขาดีทุกอย่างมารยาทเขาดีแต่หลงเรื่องอิบาดะห์ไม่ละหมาดเขาก็บอกโอ้คนนี้มารยาทเขาสวยงามเขาขาดเรื่องเดียวไม่ค่อยละหมาดก็คือมารยาทกับชาวบ้านเขาดีแต่มารยาทกับตุฮันไม่ดีหลงในเรื่องมารยาทกับอัลลอฮ์ก็ถือว่าทางนำไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อุลามาบอกว่าเราจึงมีความจำเป็นต้องขอฮิดายะห์ขอทางนำอย่างสม่ำเสมออิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมต้องขอตลอดเพราะถ้าไม่มีอายะนี้ถ้าอัลลอฮ์รอซูลไม่ได้บังคับให้อ่านอายะนี้เนี่ยเราก็จะไม่สนใจทางนำนี่จะอยู่ในทางนำไม่อยู่ในทางนำอัลลอฮ์จะให้ทางนำไม่ให้ทางนำไม่สนใจแต่นี่อัลลอฮ์มาให้เราทบทวนเรื่องฮิดายะห์ทุกเวลาละหมาดทุกรากาตเลยนะเพื่อนี่เป็นกิจวัตรสำคัญที่จะต้องให้พวกเรานี่พอละหมาดเสร็จแล้วนี่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องทางนำเรื่องทางนำก่อนอินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมก่อนอายะเนี่ยอะไรอ่ะอิยากะإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم ใช่ป่ะ إياك พระองค์ท่านเท่านั้นที่เราอิบาดะห์สักการะเคารพสักการะนะบุดุวะอิยากะและพระองค์ท่านเท่านั้นนัสตะอีนที่เราขอความช่วยเหลือในเรื่องอะไรอ่ะเราเคารพสักการะแล้วก็ขอความช่วยเหลือในเรื่องอะไรเรื่องอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเรื่องทางนำนะบุดุอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เช่นละหมาดเราละหมาดเพื่อหาทางนำซอฮาบะฮ์ก็กานะอิซาฮะซะบะฮูอัมรุนฟะซิอะอิลัสนบีเนี่ยพอเครียดเรื่องนึงเรื่องใดนบีจะรีบละหมาดเลยนบีสอนเรานี่ถ้าเราสับสนเรื่องอะไรละหมาดอะไรนะอิสติฆอเราะห์แสดงว่าการละหมาดนี่เป็นการแสวงหาทางนำและการขอทางนำนี่มันก็อยู่ในละหมาดอินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแสดงว่าฟาติฮานี่มีเรื่องสำคัญน่ะดุอาสำคัญน่ะในละหมาดในฟาติฮานี่ก็คืออินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมหะดีษนบีบอกว่า
อัดดุอาอูฮุวัลอิบาดะอิบาดะที่แท้จริงเนี่ยคือดุอาอ้าวมาลำดับอีกทีหนึ่งการละหมาดที่ดีเลิศที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดคือการละหมาดที่มีการอ่านฟาติฮะการอ่านฟาติฮะมีอายะที่สำคัญที่สุดคืออินดินัสซิรอตัลมุสตะกีมอินดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเป็นดุอาเป็นการขอต่ออัลลอฮ์แสดงว่าส่วนสำคัญที่สุดของการละหมาดคือการขอดุอาการขอดุอาและมีอยู่สองตำแหน่งสองอริยบทในละหมาดที่อนุญาตให้ขอดุอาและการขอดุอานั้นน่ะมีผลที่อาจจะถูกตอบรับหนึ่งตอนยืนละหมาดยืนนบียืนละหมาดตั้งแต่อ่านฟาติฮะนี่มีดุอาอยู่แล้วอ่านกุรอานเนี่ยทุกอายะที่มีสรรเสริญอัลลอฮ์นบีก็จะขอถ้าอ่านอายะที่มีพระนามของอัลลอฮ์นบีก็จะขอดุอาอ่านอายะพูดถึงเรื่องนรกนบีก็จะขอให้พ้นจากนรกอายะพูดถึงเรื่องสวรรค์นบีก็จะขอดุอาเข้าสวรรค์ตอนไหนตอนยืนอ่านกุรอานในละหมาดฉะนั้นอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ากูมูลิลลาฮิกอนิตีนสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงยืนกูมูยืนลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์กอนิตีนกอนิตีนแปลว่าดาอีนจงยืนในละหมาดในฐานะเป็นผู้ดุอาเป็นผู้วิงวอนกอนิตีนและนี่ที่ไปที่มาของคำว่ากูนูดกูนูดนี่แปลว่าดุอากูนูดนี่แปลว่าดุอาอริยบทที่สองในละหมาดที่ให้ดุอาและดุอามุสตะญาบนี่ก็ตอนสุญูดดุอาตอนสุญูดสองที่นะดุอาตอนยืนแล้วก็ดุอาตอนสุญูดสำคัญที่สุดของดุอาในตอนยืนนะก็คือดุอาในฟาติฮะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมแต่เราจะทบทวนการขอดุอาให้อยู่ในทางนำตอนกล่าวอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมหรือตอนไหนหมายถึงว่าอันฟาติฮะอิฮดินัสซิรอตโออัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่ในทางนำมันเป็นช่วงสั้นๆที่อาจไม่มีเวลาทบทวนรายละเอียดนานๆฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องเอาฟาติฮะนี้และอายะนี้โดยเฉพาะในอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยมาทบทวนทั้งวันอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเราอยู่ในทางนำหรือยังทำไมอ่ะเพราะทุกเวลาละหมาดทุกการยืนอ่านฟาติฮะนี่เราก็ต้องอ่านอายะเนี่ยอายะนี้ก็จะมาตอกย้ำพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาระหว่างละหมาดนี้กับละหมาดอีกช่วงนึงอ่ะนะให้ทบทวนทางนำนี่เราอยู่ในทางนำไหมทุกเรื่องเลยที่ฉันคุยกับภรรยาฉันกับสามีฉันวันนี้แบบนี้เนี่ยมันคือทางนำไหมที่ฉันแก้ไขปัญหาระหว่างพี่น้องฉันเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันคือทางนำจากอัลลอฮ์ไหมที่มีปัญหาในชีวิตของฉันแบบนู้นแบบนี้เนี่ยฉันได้ใช้อะไรในการแก้มันเป็นทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ไหมเพื่อให้พวกเราได้มีคำตอบพร้อมมีคำตอบว่ากิจกรรมในชีวิตของเราทุกกิจกรรมเลยมันมีข้อแนะนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกิจกรรมนั้นหรือเปล่าเราได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์แนะนำหรือเปล่ามีคำตอบมีคอลิฟะของสมัยอาณาจักรออตโตมันชื่อสุไลมานอัลกานูนีได้ครองราช40ปี
ขาเป็นซุลตานในช่วงศักราชฮิจเราะห์1200กว่าเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณ900ถึง1000ก็ประมาณ400กว่าปีละซุเลมานอัลกอนูนีแกวาเซียตสั่งเสียไว้ว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็มีหีบอยู่หีบหนึ่งให้เอาหีบนี่มาฝังกับเขาหีบเนี่ยต้องฝังพอแกเสียชีวิตแล้วนี่คนที่ดูแลเรื่องศพนี่เขาก็เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาสั่งว่าเนี่ยหีบนี่ต้องเอามาฝังด้วยเฮ้ยฝังได้ไงเอาหีบอะไรมาฝังก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเขาก็เลยเรียกอุลามาวิเคราะห์มาฟันธงหน่อยอุลามาก็มาแล้วมาเปิดหีบกระดาษหน้าแรกในหีบสุลต่านคนนี้เขาบอกว่าในหีบนี้ทุกเรื่องที่ฉันปกครองแผ่นดินฉันได้ปรึกษาผู้รู้ให้ข้อแนะนำตามหลักการศาสนาอันเที่ยงแท้ตราบใดฉันดำรงการปกครองใดๆที่ฉันได้ปฏิบัติผิดหรือถูกฉันก็มีข้ออ้างจากผู้รู้ที่ได้ให้คำชี้ขาดอุลามาพออ่านหนังสือของซุลต่านคนนี้ร้องไห้พอสุลต่านคนนี้นี่ฉลาดมากเขาไม่ได้เป็นผู้รู้แต่เขาขอให้ทุกเรื่องที่เขาปกครองที่เขาบริหารแผ่นดินน่ะนะให้มีคำตอบจากศาสนาให้มีทางนำโอ้อุลามาบอกว่าท่านนี่นะรอดเรานี่นะซวยท่านนี่นะรอดเพราะแต่อัลลอฮ์ถามทำไมทำแบบนี้นี่ฟัตวาของผู้รู้ฟัตวาผู้รู้พร้อมหลักฐานแล้วนี่แล้วนี่ทำไมแบบนี้นี่ฟัตวาของอุลามะนี่รอดสิครับพออ้างฟัตวาแล้วถ้าฟัตวานี่ไม่ถูกต้องนี่อัลลอฮ์จะถามใครต่ออันนี้ที่ฟัตวาไม่มาคุยกันหน่อยแล้วก็นี่ท่านนี่รอดแต่เรานะซวยพอเราต้องถูกสอบสวนอีกแต่นี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าคนระดับผู้นำโลกนะสุเลมานอัลกานูนีเนี่ยเขาบอกว่ายุโรปในยุคของสุเลมานอัลกานูเมื่อ400ปีนะฝรั่งเศสนะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจ่ายภาษีให้อาณาจักรออตโตมันสุเลมานอัลกานูนีเนี่ยถือว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของรัฐอิสลามเลยนะปกครองแผ่นดินกว้างขวางมากแต่เขาทำอะไรนี่ก็จะต้องมีข้อแนะนำจากอิสลามผู้รู้เนี่ยต้องฟันธงให้ต้องชี้ขาดให้อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนี่เป็นบทเรียนสำคัญมากในชีวิตของเราสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเพื่อได้ตรงนี้คืออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเราละหมาดเพื่ออยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเราซะดะกะห์เพื่ออยู่ในแนวทางที่ตรงจัดบรรยายคืนนี้เนี่ยเพื่ออยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเรามีครอบครัวจะได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงทำธุรกิจเลือกงานสมัครงานเรียนศึกษาจะได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วเราต้องเตรียมคำตอบให้ตัวเราว่าตกลงที่ฉันดำรงอยู่นี้ที่ฉันกำลังทำอยู่ขณะนี้มันคือทางนำที่อัลลอฮ์พอพระทัยไหมมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษไหมหรือมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตของเราในโลกนี้และในโลกหน้านี่คือเนื้อหาของคำว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์บอกกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางที่อัลลอฮ์โปรดปรานกลุ่มชนที่อัลลอฮ์โปรดปรานกลุ่มชนที่อัลลอฮ์โปรดปรานในซูเราะห์อัลอันอามอัลลอฮ์บอกว่าอูลาอิกัลลซีนอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิม
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما บุคคลที่อัลลอฮ์โปรดปรานคือใครอะนบียีนบรรดานบีรอซูลศิดดีกีนคนสัจจะวัชชูฮดาคนที่สละชีวิตเพื่อพระเจ้าวัสซอลิฮีนคนดีซอลิฮีนเรานี่ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์มาอัลลซีซิรอตัลลซีนอันอัมตะขอให้เราอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมคนที่อัลเลาะห์โปรดปรานเขาก็คือขอให้เราอยู่กับบรรดานบีบรรดาศิดดีกีนบรรดาชูฮาดาบรรดาซอลิฮีนเราอยากเข้าสวรรค์ห่วงเหลือเกินอยากเข้าสวรรค์กับครอบครัวทุกคนอยากเข้าสวรรค์กับพ่อแม่อ่ะได้ห่วงได้แต่ต้องห่วงเหมือนกันว่าเราจะเข้าสวรรค์ถ้าเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยจะเข้าสวรรค์ไปอยู่กับใครอ่ะเนี่ยเรื่องนี้ในสมัยซอฮาบะห์ถือเป็นเรื่องใหญ่นะว่านบีถามซอฮาบะห์คนหนึ่งอยากได้อะไรซอฮาบะห์คนนี้มีสตุ้งสตังอะไรอำนาจขอเป็นผู้ว่ารัฐนี่ไม่เอาหรอกอยากเข้าสวรรค์อยู่กับท่านอยู่กับท่านในสวรรค์เรื่องใหญ่นบีบอกว่าไม่เอาเรื่องอื่นแล้วไม่เอาเรื่องนี่เอานี่แหละเราอ่านกุรอานนี่อ่านอะไรซูเราะห์อะไรเกี่ยวกับนบีมูซาคิดถึงนบีอยากเห็นอยากเจอนบีมูซาดุอาโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันอยู่ในสวรรค์กับนบีมูซาได้อ่านอายะเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมอยากจะเจอนบีอิบรอฮีมเหลือเกินอ่านชีวประวัติท่านอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรอยากจะอยู่กับสวรรค์กับคนเหล่านี้ไม่ต้องอยากเยอะนะอยู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นอัลลอฮ์รวบรวมไว้ในดุอาสั้นๆบทเดียวอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริคืออยากไปอยู่กับเขาในสวรรค์เนี่ยต้องอยู่ในแนวทางที่ยังตรงของเขาในโลกนี้เสียก่อนถ้าเรารักคนเหล่านี้รักนบีรอซูลรักซอฮาบะห์รักคนดีรักคนสัจจะในโลกนี้เราก็จะร่วมอยู่กับเขาในโลกนี้ในแนวทางของเขารักนบีไหมคนที่รักนบีในโลกนี้เนี่ยปฏิบัติตามนบีวันกิยามะห์ก็ไปอยู่กับนบีนี่นะคือความหมายว่าซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริมไม่ใช่กลุ่มชนที่ถูกกริ้วนบีบอกว่ายะฮูดเรื่องหลงอดอลลินนบีบอกว่านาซอรอบันทึกของอิหม่ามติรมิซีอัลยะฮูดมักดูบุนอะลัยฮิมวันนาซอรอดุลลาลนบีอธิบายอายะนี้ด้วยตัวท่านเองผู้ที่ถูกกริ้วคือยะฮูดในอัลกุรอานมีอยู่ประมาณ 6-7 อายะพูดถึงเรื่องนี้นะครับกอฎิบัลลอฮุอะลัยฮิมวะลานะฮุมوعد لهم جهنم وساءت مصيرا الله كريو ชาวยิวก็คือคนที่ฝ่าฝืนในบรรดาชาวยิวถูกกริ้วนาซอรอหลงส่งนบีอีซามาหลงแทนที่จะเอาคำสั่งสอนของนบีอีซานี่ยกเป็นพระเจ้าหลงไปเลยและนบีกำชับด้วยในหะดีษบันทึกโดยอิมามอะห์มัดนบีบอกว่าพวกท่านนี่นะมีอะไรที่กลุ่มชนอื่นๆเขาปฏิบัติเนี่ยพวกท่านก็จะปฏิบัติตามคือจะเรียนแบบเขาละตัตตะบิอุนนะซะนะนะมันกานะกับละกุมคนรุ่นก่อนพวกเจ้านี่จะเอาตามเขาหมดเลยทุกอย่างحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
แม้นเขาจะเข้ารูแยะพวกเจ้าก็จะเข้าตามซอฮาบะห์ถามนบีอัลยะฮูดวันนะซารอคนรุ่นก่อนนี่ก็คือยะฮูดนะซารอใช่มั้ยนบีบอกว่าแล้วมีใครอีกล่ะในโลกนี้เนี่ยมุสลิมตามใครอ่ะในโลกเนี้ยก็มีแค่2กลุ่มนี่แหละยะฮูดกับนะซารอแล้วพี่น้องสำรวจว่าชีวิตของมุสลิมเราในสังคมของเรานี่นะหลงเรื่องอะไรในส่วนมากก็จะหลงถ้าเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรนี่ก็หลงเรื่องนี้เรื่องชิริกนะซาราเขาทำชิริกก็หลงตามนะซารานี่แหละแต่ส่วนมากนี่นะซารานี่จะหลงเรื่องศาสนาและมุสลิมที่จะหลงเรื่องศาสนานี่จะใกล้เคียงหรือคล้ายๆนะซอรอแต่คนที่จะหลงดุนยานี้เนี่ยส่วนมากคือยิวนี่โลกเรื่องสตังค์และคนที่จะหลงตามโลกนี้เนี่ยในบรรดามุสลิมส่วนมากก็จะคล้ายๆพวกยิวอันนี้ซูฟยานอัสซอรีได้บอกหลงตามดุนยานี่ก็เหมือนพวกยิวหลงเรื่องศาสนานี่ก็เหมือนพวกนะซอรอแต่อัลลอฮ์เตือนเราตั้งแต่นู่นนะอย่าให้หลงขอให้เราอยู่ในทางที่ตรงอย่าให้หลงตามยะฮูดและนะซารอจะสำคัญแค่ไหนนะครับที่เราจะต้องนึกถึงเรื่องนี้และคำนึงถึงแนวทางที่ทำให้เราอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่อัลลอฮฺพอพระทัยในทุกเรื่องพออ่านฟาติฮะห์แล้วเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้อัลลอฮฺบอกว่าอย่าให้ตามยะฮูดอย่าให้ตามนะซารอเป็นข้อเตือนสติทุกเวลาละหมาดไม่น้อยนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนเรานี่ปวดหัวเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะเรื่องยะฮูดและนะซารอนี่แหละสามีไม่ละหมาดทำไมอ่ะตามดุนยามัวแต่ทำธุรกิจไปกู้เงินดอกเบี้ยไปนู่นไปนี่นู่นยะฮูดแนวทางของยะฮูดเมียไม่ยอมละหมาดมัวแต่แต่งหน้าแต่งนู่นเดินทำตามเหมือนแฟชั่นทุกอย่างยะฮูดคนนี้ไปแล้วไปหาหมอดูไปหาพวกนี้พวกไอ้หมอดวงหมออะไรนะซารอพวกที่ทำชิริกนะซารอและนะซารอมีเรื่องนึงอะนะบ้านเรานี่มีสังคมมุสลิมมีตลอดก็คือหลงตามผู้รู้ถึงขั้นที่เอาผู้รู้เนี่ยเป็นพระเจ้านี่นะซารอมีอิตตะคะซูอะห์บารุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์เอาผู้รู้นักบวชของเขาเนี่ยเป็นอัรบาบันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์คนหนึ่งเขาเถียงนบีบอกว่าเราไม่ได้เอาเขาเป็นพระเจ้านบีบอกว่าก็เชื่อฟังเขาไม่ใช่ล่ะเขาฟันธงว่าไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮาลาลเขาไปฟันธงว่ามันฮารอมสิ่งที่อัลลอฮ์ฟันธงว่ามันฮารอมเขาไปฟันธงว่ามันฮาลาลพวกเจ้าก็เชื่อตามเขาไม่ใช่หรือเขาบอกว่าไอ้เงี้ยใช่เขาบอกว่านี่แหละคืออิบาดะห์นี่แหละคือการยึดเอาเขาเป็นพระเจ้าเชื่อฟังเขาในเรื่องที่ผิดที่สวนทางกับหลักการศาสนานี่พฤติกรรมของนอสอรอพฤติกรรมของนอสอรอมุสลิมก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆพฤติกรรมของนอสอรอเหลืออีก15นาทีก็จะทบทวนกับพี่น้องความหมายของฟาติฮะห์สั้นๆและจะเอาเรื่องที่มันมีเคล็ดลับหรือมีจุดเด่นที่เราอาจจะข้ามประเด็นบ้างนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเยอะนะครับคนเนี่ยบางทีก็ลืมอ่านบิสมิลลาห์ไม่ได้นะไม่ถูกต้องนะต้องอ่านบิสมิลลาห์นะต้องอ่านบิสมิลลาห์นะแต่สำหรับอิหม่ามนี่อันนี้อุลามะห์เขาขัดแย้งกันทัศนะอุลามะห์ส่วนมากบอกว่าไม่ต้องอ่านเสียงดังแต่ต้องอ่านเสียงค่อยนะอิหม่ามชาฟิอีคนเดียวที่บอกว่าต้องอ่านเสียงดังแต่ยังไงก็ต้องอ่านดังไม่ดังนี่อีกประเด็นหนึ่งแต่ต้องอ่านบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของอัลฟาติฮะ
นะครับในทัศนะอุลามะส่วนมากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อุลามะท่านบอกว่าอัลลอฮ์นี่คืออิสมุลลอฮิลอะซอมพระนามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พระนามอื่นๆจากอัลลอฮ์นี่จะเป็นคุณลักษณะแต่อัลลอฮ์นี่คือนามที่แท้จริงเป็นพระนามเป็นพระนามเอกและเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่ควรใช้ในการขอดุอาเสมอจึงถูกเริ่มต้นในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นสำนวนแรกที่ท่านนบีได้รับจากท่านญิบรีลอิกรอคำแรกอิกรออ่านสิญิบรีลบอกกับนบีอ่านสิกอลามาอานะบิกอรีข้าพเจ้าอ่านไม่เป็นข้าพเจ้าไม่ได้เป็นนักอ่านอิกรอ2ครั้ง3ครั้งอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอันแรกเลยพระนามผู้หลักผู้ใหญ่นี่เขาสอนเรานะจะยกหม้อกับบิสมิลลาห์จะวางหม้อกับบิสมิลลาห์จะวางกระทะกับบิสมิลลาห์สตาร์ทรถกับบิสมิลลาห์ตกใจบิสมิลลาห์นี่ซุนนะห์นบีนะตกใจในให้กล่าวบิสมิลลาห์ไม่ใช่อุ๊ยอัลลอฮ์ตกอัลลอฮ์ตกอุตะแล้วก็มีมุสลิม why why นี่ก็คือ why นะคือเวลาเขาตกใจเนี่ย why มันก็เลยกัน why แต่ที่ไปที่มานี่คือ why ไงเขาตกใจนี่เขาขอ why ไงเราก็ไหว้ไปไหว้มาชิริกไปชิริกมาบิสมิลลาห์เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างหะดีษดออีฟจริงแต่อุลามะบอกว่าเนื้อหานี่ถูกต้องกุลลุอัมรินซีบาลินลายุบดาอ์ฟีบิสมิลลาฮิฟะฮุวะอักตอทุกกิจการที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่กล่าวพระนามของอัลลอฮ์นี่นะกิจการนั้นน่ะถูกตัดขาดก็คือไม่มีบะเราะกัตบิสมิลลาห์เข้าบ้านต้องบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิวะลัจนาบิสมิลลาฮิคอรัจนาอัลลอฮิตะวักกัลออกจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอัลลอฮ์วะลาฮาวะลาวะลาเข้าห้องน้ำบิสมิลลาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัลคุบซิวัลคะบะซทุกอย่างบิสมิลลาห์หมดจะรับประทานอาหารบิสมิลลาห์ร่วมหลับนอนบิสมิลลาห์อะอูซุบิลคุบซิวัลคะบะอัลลอฮุมะจันนิบนัชชัยฏอนวะจันนิบิชชัยฏอนมารซักคือทุกอย่างนี่ต้องเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาติฮานี่เริ่มต้นบิสมิลลาฮิอัรเราะห์มานิอัรเราะฮีมอ่านฟาติฮากี่ครั้งอ่ะครับพี่น้องในชีวิตเนี่ยนับได้มั้ยก็อย่างน้อยนี่ละหมาดคนที่ละหมาดครบอ่ะนะวันละ17รากาตเซสัก20วันละ20รากาตต้องอ่านฟาติฮานะ20ครั้งอาทิตย์หนึ่ง20คูณ7เท่าไหร่ละ140อาทิตย์140 10วัน 1,400 คูณ3 4,200 เซ 4,000 เดือนละ 4,000 ครั้งใช่ป่ะไม่ใช่ดินี่คูณไปคูณมานี่เลอะเทอะวันละ20วันละ20คูณ30ไปเลยนี่600เดือนละ600ครั้งปีละแค่คูณ10นี่ก็ 6,000 แล้ว 7,200 นี่แบบง่ายๆเลยนะ
พี่น้องถ้าทุกวันนี่นะถ้าทุกวันเนี่ยอย่าเพิ่งขำนะอย่าเพิ่งขำถ้าทุกวันเนี่ยพี่น้องกล่าว20ครั้งนะฉันรักเชคริดอฉันรักเชคริดอฉันรักเชคริดอ20ครั้งโอ้ทบทวนกับตัวเองอ่ะนะฉันรักเชคริดอฉันไม่ต้องผมก็ได้ภรรยาเนี่ยฉันรักภรรยาเหลือเกินฉันรักภรรยาเหลือเกิน20ครั้งมันจะมีผลไหมนักจิตวิทยาเขาบอกว่ามีผลนะมีผลนะการอ่านซ้ำเนี่ยการพูดอะไรซ้ำเนี่ยมีผลในการทบทวนเนื้อหานี่ปีหนึ่งเนี่ยเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำว่าบิสมิลลาห์อย่างเดียวเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างกับชีวิตของเรานี่หนึ่งนะอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมสองพระนามเนี่ยผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเนี่ยมันต้องมีผลอะไรบ้างในชีวิตของเราการที่เราเอ่ยพระนามยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมทำให้เราเป็นคนที่มีความเมตตาไหมที่กล่าวอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมแล้วยังมีอีกในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอีกกำลังจะบอกว่าในซูเราะห์นี่มีในซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่มีอยู่พระนามของอัลลอฮ์นี่สองพระนามเท่านั้นที่ถูกเอ่ยสองครั้งก็คืออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมต้องมีความหมายคือต้องมีเหตุผลต้องมีเคล็ดลับอัลลอฮ์เอ่ยพระนามของพระองค์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมสองครั้งสองรอบอย่างเงี้ยในซูเราะห์เดียวกันน่ะนะต้องมีเหตุผลเหตุผลคืออะไรอัลลอฮ์อยากจะให้เรารู้จักพระองค์ในฐานะเป็นผู้ทรงเมตตามากกว่าถ้าเรานี่อยากจะแนะนำตัวเองให้คนอื่นจะประชาสัมพันธ์ตัวเองให้คนอื่นถ้าอยากจะให้คนอื่นกลัวเราเราทำอะไรอ่ะก็เอาบทขู่ใช่ป่ะเอาปืนเอาคำด่าเอาอะไรให้เขากลัวใช่ป่ะแต่ถ้าอยากจะให้เขารักเราอ่ะเราก็ต้องใช้บทเมตตาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในฟาติฮะซึ่งเป็นสุราสำคัญใช้พระนามของพระองค์สองครั้งต้องการอะไรต้องการให้เรารู้จักอัลลอฮ์ในฐานะเป็นผู้ทรงเมตตาพระองค์แนะนำตัวพระองค์ท่านด้วยคุณลักษณะอื่นเช่นพระองค์เป็นผู้ทรงโกรธกริ้วเช่นยะฮูดอัลมักดูบแสดงว่าหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์นี่โกรธกริ้วแต่ไม่ได้เอ่ยว่านี่เป็นพระนามของพระองค์หรือเป็นคุณลักษณะแต่เป็นการตอบโต้ยะฮูดที่เขาได้กระทำผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเรานี่อยากจะรู้จักอัลลอฮ์แบบไหนเนี่ยเราก็ดูสิอัลลอฮ์แนะนำตัวพระองค์เนี่ยกับเราเนี่ยแนะนำยังไงอัลเราะห์มานอัลเราะฮีมแล้วถ้าพระองค์แนะนำเราแนะนำตัวพระองค์ท่านกับเราในฐานะเป็นอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมที่เราเนี่ยจะพูดถึงอัลลอฮ์กับคนอื่นเราต้องพูดยังไงเราต้องพูดอะไรมากกว่าถ้าอัลลอฮ์พูดอะไรซ้ำเราก็ต้องพูดซ้ำถ้าอัลลอฮ์พูดบ่อยเราก็ต้องพูดบ่อยถ้าอัลลอฮ์เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมบ่อยครั้งแสดงว่าเราต้องพูดบ่อยครั้งถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฉะนั้นฮะดีษกุดซีบันทึกในบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนะเราะห์มะตีซะบะกัตฆอฎอบีแท้จริงความเมตตาของฉันเนี่ยได้มาก่อนความโกรธกริ้วของฉันหมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์นี่จะจัดการเบาของพระองค์โดยมีเหตุผล2ประการ1เบาของพระองค์ทำความดีจึงควรรับความเมตตาทำความชั่วจึงควรรับความโกรธกริ้วอะไรจะมาก่อนอัลลอฮ์บอกว่าเมตตาของอัลลอฮ์นี่มาก่อนซะบะกัตฆอฎอบีก็แสดงว่าคนที่จะถูกกริ้วนี่นะ
ความชั่วของเขาเนี่ยมันล้นจนกระทั่งไม่มีอะไรดีที่จะให้อัลลอฮ์เมตตาเลยโอ้โหคนระดับนั้นนะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วอ่านทุกครั้งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอย่าลืมว่าเรามีพระเจ้าที่เมตตาโอ้อัลลอฮ์พระองค์ท่านนี่สอนเรานี่ว่าพระองค์นี่เป็นผู้ทรงเมตตานะแท้จริงข้าพเจ้านี่มีบาปเยอะมีความชั่วเยอะได้โปรดให้เมตตาฉันโอ้อัลลอฮ์ฉันอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้พระองค์เนี่ยเมตตาพวกเราโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดสอนพวกเราด้วยว่าสิ่งดีๆที่ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยเมตตาพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะได้ทำเราจะรับความเมตตาจากพระองค์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่เป็นบทสรรเสริญอุลามาบอกว่าจะขอบคุณอัลลอฮ์ดีที่สุดนี่กับอัลฮัมดุลิลลาห์นะภาษาไทยนี่ถ้าเราจะขอบคุณจะบอกว่าขอบคุณขอบพระคุณภาษาอาหรับก็ชุกรอนแต่ขอบคุณที่ดีสุดกับอัลลอฮ์นี่ไม่อัลฮัมดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และนี่เป็นคำขอบคุณเหรอใช่อุลามาบอกว่าจะขอบคุณยังไงมันไม่เหมาะมันไม่เท่ากับความมหาศาลความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้โปรดปรานพวกเราฉะนั้นเราจึงออกตัวแล้วบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้านี่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ไหวหรอกมันไม่ครบถ้วนมันไม่พอหรอกดังนั้นข้าพเจ้าขอสรรเสริญสดุดีพระองค์ถวายการสรรเสริญสดุดีแด่พระองค์ที่พระองค์สรรเสริญสดุดีตัวพระองค์เองนะแทนการขอบคุณเท่ากับเป็นการยอมรับว่าถ้าเราขอบคุณด้วยคำขอบคุณของเราอะนะมันไม่พอจึงขอมอบการสรรเสริญแทนการขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงอัรเราะห์มานิรเราะฮีมย้ำความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกยอมิดดีนผู้ทรงครองผู้ทรงอนุภาพผู้ทรงถือกรรมสิทธิ์ผู้ทรงเป็นพระผู้จัดการผู้บริหารเยามิดดีนวันแห่งสากลโลกวันแห่งการตอบแทนอัดดีนอัดดีนไปว่าตอบแทนนี่รุกุนอีมานรุกุนหนึ่งก็คือวันเกียร์มาในฟาติฮานี่ก็จะมีเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันเกียร์มาซึ่งเป็นสองเรื่องสำคัญที่คนส่วนมากนี่เขาจะปฏิเสธอัลลอฮ์และวันเกียร์มาอาหรับนี่ไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะแต่ปฏิเสธวันเกียร์มามาลิกยอมิดดีนอายะนี้เหมาะสำหรับทุกคนคนไม่มีอำนาจหรือคนที่มีอำนาจฉะนั้นทุกคนโดยเฉพาะที่มีอำนาจนี่พอถึงอายะนี้แล้วนะจะรู้ตัวเป็นกษัตริย์เป็นนายกเป็นฝ่ายบริหารเป็นอะไรอ่ะนะจะเหนือจะใหญ่จะโตแค่ไหนนี่นะก็จะต้องรู้ว่ามีวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการสอบสวนและผู้ยิ่งใหญ่ในวันนั้นน่ะไม่ใช่เราผู้ยิ่งใหญ่ในวันนั้นน่ะก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกยอมิดดีนกษัตริย์คนหนึ่งก็จะชอบเวลาดูอานี่ตำหนิตัวเองเพราะคนเราส่วนมากในเวลามีอำนาจบารมีอะไรนี่ก็ไม่เห็นหัวใครเลยนูรุดดีนมะห์มูดซิงกีเป็นแม่ทัพและกษัตริย์กล้าหาญที่ทำสงครามโคเสตแล้วก็ต่อสู้กับพวกนอซอราในช่วงสงครามโคเสตในศตวรรษที่5ฮิจเราะห์ศักราชปี500กว่าเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีที่พิชิตมัสยิดอักษะนูรุดดีนเนี่ยเป็นกษัตริย์โอ้ไปที่ไหนเนี่ยคนอำนาจบารมีกว้างขวางแต่เวลาเขาจะสุญูดและขอดุอาเนี่ยคนเขาจะได้ยินเขาขอดุอาอัลลอฮุมมะฆฟิรลินูรุดดีนอัลกัลบ
ด่าตัวเองนะโอ้อัลลอฮ์นูรุดดีนเนี่ยไอ้หมาคนนี้ไอ้หมาตัวเนี้ยได้โปรดให้อภัยโทษเขาเถอะคนเรานี่ถ้าหลงตำแหน่งหลงบารมีนะไม่เห็นแก่ตัวเองไม่เห็นคนอื่นนะเห็นแก่ตัวนะความจำเป็นในการที่จะอ่านสูเราะห์อัลฟาติฮะห์แล้วได้บทเรียนมาลิกิยอมิดดีนอัลลอฮ์นี่จัดการทุกอย่างนะเจ้าจะใหญ่โตแค่ไหนนี่ก็สุดท้ายนี่ก็อัลลอฮ์ก็ต้องมาจัดการคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่ก็จะระมัดระวังเรื่องนี้ผู้ใหญ่ตะกอนนู้นในเวลาเตือนใครเอ็งไม่กลัววันกิยามะห์ยังไงยามิดดีนพอคนที่ศรัทธาจริงๆอ่ะนะต้องคำนึงถึงวันกิยามะห์คำนึงถึงวันที่อัลลอฮ์จะสอบสวนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนตำแหน่งอายะนี้เนี่ยถ้าตามไวยากรณ์นะเขาบอกว่าเป็นการสลับอียากะอันนี้เป็นกรรมนะอบุดุนี่กริยาที่จริงในกริยาต้องมาก่อนนะอบุดุอียากะนัสตะอีนุอียากะแต่ทำไมเอากรรมมาก่อนล่ะอียากะมาก่อนล่ะอันนี้เป็นสำนวนภาษาอาหรับให้ความสำคัญแก่ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่การทำอิบาดะห์ของเราที่สำคัญที่สุดนี่ก็คืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์เป็นเป้าหมายจริงๆอ่ะนะแน่นอนเราจะไม่หันไปหาใครอีกแล้วอียากะนะอ์บุดุพระองค์ท่านเท่านั้นที่เราอิบาดะห์อียากะนัสตะอีนพระองค์ท่านเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือมีประโยชน์อะไรอ่ะครับถ้าเราทําอิบาดะห์ถ้าเราละหมาดอย่างเงี้ยแต่ในละหมาดนี่มีคนอื่นในละหมาดนี่มีผู้อื่นเรากำลังละหมาดขอความเมตตาจากอัลลอฮ์อยู่แต่เรากำลังนึกว่าริสกีนี้จะไปหากับคนนู้นหรือคนนี้เรากำลังสุญูดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กำลังคิดอยู่ว่าเจ้านายของเราเนี่ยถ้าไม่ช่วยเราตรงนี้เนี่ยเราแย่เรากำลังอ่านอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือดูละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไปขอเงินจากบางคนนั้นเขาจะให้หรือเปล่ากำลังอียากะนัสตะอีนอยู่บางอย่างนี่เรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่มันเรื่องถ้าเรามองข้ามนี่มันอาจจะกระทบกับอะกีดะห์ของเราด้วยสุดท้ายนี่คือถ้าเราตระหนักแล้วว่าเรามุ่งมั่นกับอัลลอฮ์อย่างเดียวขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ทางนำอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนทิ้งท้ายด้วยหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกไว้ในบันทึกด้วยอิหม่ามมุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในหะดีษกุดซีกอซัมตุศอลาตะบัยนีวะบัยนะอับดีนิสฟัยนฉันได้แบ่งการละหมาดระหว่างฉันกับเบ่าของฉันเป็น2ซีกวะลิอับดีมาซะอัลเบ่าของฉันนี่ขออะไรฉันก็จะให้فإذا قال الحمد لله رب العالمين เมื่อบ่าวของฉันกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กอลัลลอฮุอัสนาอะลัยยะอับดีถ้าบ่าวของอัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ก็จะกล่าวอัสนาอะลัยยะอับดีบ่าวของฉันเนี่ยได้สรรเสริญฉันแล้ว فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين เมื่อกล่าวอัลเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอัลลอฮ์จะกล่าวมัจญะดานีอับดีเบาของฉันนี่ได้สรรเสริญสดุดีฉันแล้วฟะอิซากอลอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนเมื่อใครกล่าวอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอัลลอฮ์จะกล่าวว่าฮาซาบัยนะอับดีวะลิอับดีฮาซาบัยนีวะบัยนะอับดีวะลิอับดีมาซะอัลเรื่องนี้เรื่องที่เขาขอความช่วยเหลือจากท่านเนี่ยระหว่างฉันกับเบาของฉันและเบาของฉันนี่ขออะไรฉันจะให้ฟะอิซากอลอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมเมื่อกล่าวอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมจนท้ายซูเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะกล่าวว่าฮาซาลิอับดีวะลิอับดีมาซะอัลนี่ที่เขาขอมานี่นะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยเป็นเรื่องที่เบาของข้านี่ขอมาแล้วและฉันจะให้ตามที่เบาของฉันเนี่ยขอมาอุลามะได้บอกว่าเท่ากับเป็นบทสนทนาทุกครั้งที่เราอ่านฟาติฮะเท่ากับเรากำลังสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับว่าเวลาละหมาดทุกเวลา
เมื่ออ่านฟาติฮะห์เนี่ยเปรียบเสมือนพี่น้องนี่กำลังพูดคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราได้เรียนรู้ฟาติฮะห์พี่น้องอย่าคิดว่าเรียนรู้ฟาติฮะห์วันนี้เนี่ยสุดยอดแล้วไม่ใช่ฟาติฮะห์นี่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยและทุกครั้งที่เราได้มีสมาธิและก็เรียนรู้มากขึ้นเราจะได้บทเรียนอะไรมากมายจากอัลฟาติฮะห์และทุกครั้งที่เราได้ละหมาดแล้วก็อ่านฟาติฮะห์สํานึกถึงบทสนทนาระหว่างเรากับอัลเลาะห์เนี่ยอีหม่านของเรานี่ก็จะเพิ่มพูนอย่างแน่นอนนะครับผมคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเพราะเวลาก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมพี่น้องมีคําถามเชิญครับอันนี้คําถามหรือลอตเตอรี่นี่10ล้านอาจารย์30ล้านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามอาจารย์มีฝากมาว่าคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอัลฟาติฮะห์หรือเปล่าครับใช่ครับทัศนะอุลามะห์ส่วนมากยกเว้นอิหม่ามมาลิกคนเดียวที่เขาบอกว่าบิสมิลลาห์นี่ไม่ใช่หนึ่งในอิหม่ามมาลิกเขาบอกว่าอิหม่ามมาลิกบอกว่าฟาติฮะห์ก็7อายะห์เหมือนกันนะแต่เขาไม่นับบิสมิลลาห์เขาจะนับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอันนี้ซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมนี่1อายะห์ของเรานี่ไม่ของเรานี่ซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกัลมักดูบอะลัยฮิมอายะห์ทั้งหมดของเขานี่จะแบ่งอายะห์นี้แต่ทัศนะอุลามะห์ส่วนมากบอกว่าเป็น1ในฟาติฮะห์นะครับครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายเรื่องของบิสมิลลาห์ไปแล้วคําถามก็คือว่าแล้วก็คำว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยมีอธิบายความยิ่งใหญ่และให้ความสำคัญกับคำว่าอัลลอฮุอักบัรหน่อยครับอัลลอฮุอักบัรก็เป็นซิกิรเป็นการเป็นบทสรรเสริญสรรดีอัลลอฮ์อันหนึ่งก็เราก็กล่าวเหมือนกันหลังละหมาดก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัร33แล้วก็เป็นซิกิรทั่วไปก็หมายถึงว่าเห็นชอบสนับสนุนให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรบ่อยครั้งโดยเฉพาะถ้าเราเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่เราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรเพื่อให้รำลึกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นบทสรรเสริญในฟาติฮะห์แต่เป็นคำสรรเสริญตอนเปลี่ยนอริยบทจะเปลี่ยนจากยืนเป็นรุกูอ์นี่ก็อัลลอฮุอักบัรก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดเหมือนกันครับ ครับมีคำถามมาว่ามีคนต่างศาสนาอยากรับอิสลามแต่แม่บอกให้ไปบวชให้แม่ก่อนเราจะแนะนำเขาอย่างไรครับคือถ้ามีใครรับรองให้ผมให้ฟัตวาให้นะผมสามารถให้ฟัตวาให้ไปบวชก่อนแล้วไปรับอิสลามที่หลังแต่ต้องรับรองว่าเขาจะมีชีวิตหลังบวชต้องรับรองให้ผมถ้ามีใครรับรองให้ผมมานะผมให้ฟัตวาว่าไปบวชก่อนก็เป็นเรื่องยากนะอาจารย์ก็แล้วแต่ยากที่คนไม่รับรองให้ไงคือเรื่องของตัวต้องเข้าใจไงคนที่อยากจะรับอิสลามนี่เชื่อในอัลลอฮ์ใช่ไหมเชื่อถ้าเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยก็ต้องรู้ว่าชีวิตเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าฉะนั้นจะไปบวชก่อนแม่ขอไปบวชก่อนแล้วถ้าตายตอนบวชล่ะหมดเลยนะก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้อิสลามใช่ไม่ได้ฉะนั้นวิธีที่ดีสุดนี่ก็ไปคุยกับคุณแม่ทำไมเขาให้ไปบวชล่ะเพราะเขามีความเชื่อไงว่าไปบวชให้แม่เนี่ยแม่เข้าสวรรค์บอกว่าแม่เอาอย่างนี้ดิดูเดือนรอมฎอนเข้าแล้วเนี่ยให้ฉันรับอิสลามแล้วก็บวชเดือนรอมฎอนเนี่ยเดี๋ยวแม่เข้าอิสลามแน่ๆเข้าสวรรค์แน่ๆชั่วๆเลยมีเวลาอีก2เดือนประมาณ2เดือนขอดูอายเขาด้วยครับคำถามคงมีแค่นี้มีใครถามอีกไหมครับก็วันนี้ก็คงครับอัลฮัมดุลิลลาห์สรุปแค่นี้นะครับก็มีอะไรที่ตกบกพร่องต้องขอมาพี่น้องนะครับแล้วก็ขอดูอาให้สถานที่แห่งนี้แล้วก็พี่น้องสมาชิกผู้มาร่วมกิจกรรมทุกครั้งได้ประสบแต่ความสลามัตเราะห์มะตและความตอฟิกฮิดายะห์ทางนำโดยทั่วกันและขอให้พวกเราทุกคนนะครับเชคเช่นที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเราได้มาเห็นใบหน้ากันในกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอให้พระองค์ได้โป
ปรดปรานพวกเราได้เห็นใบหน้ากันในสวนสวรรค์โดยทั่วกันนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์